สวัสดีครับทุกคนผมคือมือปราบจอนี่โอ้ถึงอาหารที่กินยากที่สุดในโลกของสีประพลในบักขามในบักขามนอกเสียจากคุณสิไปหาเก็บบักขามปีนต้นใหม่หรือว่าสิไปยอกต้นของมันให้มันหล่นลงมาแล้วคุณจะต้องเก็บในของมันมาขัวใส่ระยะเวลาในการขัวตั้งหลายชั่วโมงกลัวสิออกมาบอมมันกินอย่างนั้นกว่าเฮาสิกินแหลมันละลายในปากลูกเกือบบวชเลยทีเดียวครับคงต้องรอเวลาตั้ง20ปีดีบ่ดีแขวแตกอีกต่างหากครับถ้าคุณบ่เชื่อกับผมวอนให้บักขามกินยากขนาดไหนมื้ออื่นคุณลองไปซื้อบักขามมาแล้วกินเนื้อของมันให้เบิดเหลือไว้ตั้งแต่ในโดยใส่กรรมวิธีในการใส่ปากกวานเนื้อมันออกมาละลายในปากออกมาข้างในบ่ต้องไปล้างเด้อครับมันสีแสบกันย้อนน้ำลายของเฮาขัวลงไปครับขัวหลายๆเถื่อจนกว่ามันสิมีกลิ่นหอมคือกาแฟบลูเมาน์เทนและแน่นอนคุณจะได้บักขามขัวแบ่งกันเอาไปหน้าแบ่งกันเอาไปโรงเรียนแบ่งกันเอาไปวัดผู้เฒ่าไปวัดก็กินในบักขามผมไปเฮ็ดงานกับกินในบักขามเพราะว่าบ่มีเงินสิซื้อฮ้อนครับทุก และการกินให้ประคำนั้นอมไว้ในปากด้วยพี่น้องเด้อถ้าอยากกินไว้ไว้เอาไปแช่น้ำครับมันสิเปื่อยแต่เฮาสิบ่ได้รสชาติของอันในประคำอันหอมกุนคือจังเอสเปรสโซในยามเช้านั่นคืออาหารที่บ่ได้กินง่ายและหาบ่ได้ในกทม.ต้องชนบทอีหลีคือจังอุบลบ้านผมอีหลีเด้อพี่น้องจึงสิมีกินในประคำขัวบ่อยคิดว่าในอนาคตโอกาสหนาในอนาคตอันสิฮ้อนนี่เปิด AEC นี่ผมสิเฮ็ดในบักขามขัวเขามาขายในเซเว่นครับพี่น้องผมหวังจังสั่นพอพี่น้องผมอยู่ทางกรุงเทพมหานครอีกตั้งบักหลายอยากกินในบักขามขัวแห้งแห้งครับพี่น้องครับ Goodbye